สองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามทดสอบเสียงครับหนึ่งสองสามฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมบอลจากพัทยา IT นะครับวันนี้เรามาติดตัวกล้อง Vivo A229 Duo ตัวนี้นะครับเป็น Duo ก็คือกล้องมินกล้องหน้าหลังนะครับแล้วก็มี GPS ในตัวนะครับพร้อมกับตัวนี้ใส่สายฮาร์ดไวร์คิดเพื่อให้กล้องทำงานแบบสมบูรณ์แบบ 100% นะครับตัวนี้ช่วยอะไรช่วยให้กล้องทำงานได้แบบ24ชั่วโมงเวลาเราจอดรถกล้องก็ยังทำงานอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวสายจะควบคุมเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ให้เองนะครับถ้าแบตอ่อนมันจะหยุดการทำงานกล้องให้เองโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อเก็บแบตเตอรี่ไว้สตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกล้อง Vivo ตัวนี้กันนะครับซึ่งหน้าตากล้องเป็นแบบนี้นะครับกล้องหลังเป็นทรงแคปซูลกระทัดรัดนะครับเราก็จะติดกับรถ Mitsubishi Pajero นะครับตัวนี้ Pajero Sport เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันคันนี้นะครับเขามีกล้องเก่าอยู่แล้วนะครับกล้องเก่าเป็นตัว Anytech A3 นะครับกล้องตัวนี้ลูกค้าจะให้หันกลับมาบันทึกในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ของเดิมเขาใช้ช่องเสียบบุหรี่อยู่เวลาเราทำแล้วเนี่ยผมก็จะเก็บตัวเนี้ยเข้าเป็นฟิลแท็บให้ทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะตัวนี้หมุนกลับมาเป็นบันทึกในห้องโดยสารส่วนกล้องใหม่จะติดบริเวณนี้นะครับซึ่งบันทึกด้านหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเดี๋ยวไปทำชุดสายกันก่อนตามมาครับตัว Vivo จะใช้สายชุดนี้นะครับส่วนกล้องเก่าเราใช้สายเดิมแต่เราเพิ่มปลั๊กนี้ให้ตัวสายก็สีเหลืองสีเหลืองเป็นไฟจากสวิตช์กุญแจก็คือเส้นเนี้ยจะทำงานตอนที่รถทำงานส่วนเส้นสีแดงนะครับจะทำงานในโหมดบันทึกจอดนะครับเราก็เอาเส้นสีเหลืองนี่แหละทำพร้อมกับเบ้าตัวเดิมด้วยนะครับนี้ไม่ได้ปิดบังวิธีการทำตามได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้ากับชุดฟิลแท
ผมก็ได้หมดไม่มีอะไรหลุดกรอบเนี่ยผมเลื่อนให้ดูว่าเราอยากให้มันอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยเห็นหน้ารถไหมเอ่ยกุ้งไปยืนหน้ารถให้ดูเรียบดูเป็นระเบียบเลยนะส่วนตัวแผ่นใสจะให้ผมลองให้ไหมแผ่นใสอันนี้ไม่ใช่สีขาวนะเป็นใสนะลองก่อนติด 3M ไปที่ฟิล์มลองก็ได้เวลาที่เราจะมันจะหลุดไหมไม่หลุดใช่ไหมมันก็มีโอกาสถ้าท่านไม่ต้องก็ได้ เพราะว่าไม่ค่อยมีใครย้ายอยู่แล้วเวลาจะย้ายก็เอาเส้นได้คล้องแล้วสีไอ้นี่มันก็จะหลุดออกจากกระจกตัว 3M อ่ะในกล่องมีสำรองหรือไม่เราบอกว่าเราอยากซื้ออันใหม่เลยที่พวกโฮมโปรก็มีขายเดินสายของกล้องตัว Vivo 4A 229เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องตัวเนี้ยเป็นความละเอียดแบบ 2K ด้านหน้ากล้องตัวหลังก็เป็น 2K เช่นเดียวกันนะครับตัวสายฮาร์ดไวคิดนะครับตอนนี้เราเข้าระบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงกล้องตัวเก่าด้วยนะครับกล้องตัวเก่าก็ตอนนี้เดี๋ยวผมหมุนให้ดูกล้องตัวเก่านะครับก็ทำงานแล้วนะครับโดยที่ช่องจุดบุหรี่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับทั้งหมดก็จะซ่อนด้วยชุดฟิลแท็กนะครับส่วนตัวกล้อง Vivo 4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสายฮาร์ดไวคิดนะครับตัวนี้ใช้ HK4 นะครับตัวกล้องก็จะติดอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าการเก็บสายมันจะเกะกะแค่ไหนให้ดูด้านล่างนะครับจะไม่มีสายอะไรมาเลอะเทอะนะครับอันนี้สายกล้องเดิมเขานะครับส่วนอันนี้เครื่องเสียงเกี่ยวกันสายของกล้องยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวเก็บเรียบร้อยก็จะไม่เห็นอะไรแล้วนะครับดูด้านบนไว้ก่อนเดี๋ยวพอเดินสายจริงๆแล้วก็จะเห็นโอเคตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการกำหนดจุดติดตั้งนะครับซึ่งลูกค้าต้องการให้ติดบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเรากำหนดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะติดลงจริงตัวนี้ตัวกล้องนะครับกล้อง Vivo 4A 229ติดแบบไม่ได้ใช้ตัวแผ่นรองนะครับเพราะว่าลูกค้าห่วงเรื่องของการหลุดหล่นนะครับแล้วก็รถบางทีเราใช้การสะเทือนก็คือไปต่างจังหวัดเท่าที่ขรุขระนะครับก็ตัวนี้ติด 3M กับกระจกเลยซึ่งเวลาถอดมันก็มีวิธีถอดอยู่นะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับกระจกรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือขั้นตอนการเก็บสายทั้งหมดนะครับส่วนกล้องตัวเก่าก็จะหันมาบันทึกในห้องโดยสารแบตติดรถมันสั่งอายุนานกว่าผมว่าทำไมมันทนจังเลยอยากจะได้แบบเดิมเขาสั่งมาเฉพาะสั่งเข้าไปที่โรงงานเลยนั้นจะไม่มีขายแต่ระวังไว้ไปเสียกลางทางกลางทางอ่ะผมเคยไปหมดกาอากาศมาแล้วพอไปหมดกาอากาศนี่เซ็งจะหนักกว่าเลยนี่โดนก้าวรถล่างเดินหาเลยเดินหาแล้วให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาYou.
บอกครับพี่บอยได้ครับผมตัวกล้องหลังของ Vivo Phone นะครับเป็นตัวของตัว A229 เป็นทรงแคปซูลแบบนี้นะครับเราก็สามารถหมุนองศามันได้นะครับหมุนเข้าห้องโดยสารก็ได้หมุนไปที่ด้านหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะติดบริเวณตำแหน่งประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บสายทั้งหมดสายมันเล็กแค่นี้นะครับไม่เกะกะใช้งานง่ายโอเคกล้องตัวหลังความละเอียดเป็น 2K นะครับครับเราก็เตรียมที่จะใส่ตัวกล้องของปาเจโร่ก็ต้องเล็งก่อนว่าฝามันครอบอยู่ตรงไหนครอบประมาณเส้นไล่ฝ้าโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กล้องอยู่เส้นสักโอเคเต็มเลยกล้อง Vivo Phone A229 นะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใน Pajero Sport นะครับตัวนี้กล้องหน้า 2K กล้องหลัง 2K นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่าน QR Code ด้านล่างนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ